สวัสดีครับครับผมวันนี้ช่องกิตติ์ในสารพีก็พามาชมธรรมชาตินะบางหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือคือไม่เคยรู้จักนะครับอันนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะฮะอันนี้คือต้นยางนาก็เป็นไม้ที่ตอนนี้คนที่จะสร้างบ้านสร้างอะไรเนี่ยก็เนี่ยปลูกต้นยางนานะก็ปลูกไว้ตามไร่ตามนานะครับเรียกว่าต้นยางนาเป็นไม้ใหญ่ที่สามารถที่จะเอามาแปรรูปเป็นโครงสร้างของบ้านได้นะเรียกว่าเป็นไม้กระดานนะไม้ระแนงหรืออะไรก็ได้นะเป็นเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยยังมีอยู่มาดูใบของเขาต้นที่อุดมสมบูรณ์ใบเป็นอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้ใบใหญ่ฮะเนี่ยสองฝ่ามือผมยังไม่เนี่ยยังไม่มิดเลยนะงั้นการที่เราจะโค่นมาทำโครงสร้างบ้านเนี่ยก็ต้องปลูกหลายปีฮะเนี่ยต้นนี้ก็หน้าผมว่าน่าจะประมาณสัก50ปีด้วยซ้ำนะ50ปีหรือ100ปีอ่ะต้นใหญ่ขนาดนี้ฉันเห็นโค่นกันง่ายๆเหลือเกินนะที่ไปตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยไม่นึกถึงว่าต้นนั้นมันกว่าจะโตได้ขนาดนี้นะมันต้องใช้เวลาพอสมควรครับผมนี่ก็พามารู้จักกับต้นยางนาแต่ว่าสาระสำคัญวันนี้ก็คือว่าพามาดูฮะเดี๋ยวนะใบเขาร่วงเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมาดูกันข้างล่างนี่คือเนี่ยก็เป็นลูกของยางนานะมันเนี่ยมีลูกลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็มีปีกหมุนคือพวกนี้มันก็เป็นหลักการของการแพร่ขยายพันธุ์ของต้นยางนานะพอเขาแก่เขาร่วงเนี่ยเขาก็จะปลิวตามลมเนี่ยหล่นลงมาอย่างเงี้ยให้ดูก็หล่นแล้วก็จะปลิวไปตามลมไปเรื่อยๆหมุนเป็นใบพัดหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนปลิวไปเรื่อยนะยิงลมแรงก็ยิงไปไกลก็ทำให้การกระจายพันธุ์ของต้นยางนาในธรรมชาติเนี่ยแพร่ได้เร็วนะฮะมีเต็มไปหมดเลยนะครับใครที่อยากได้ไปเพาะนี่แหละนี่แหละครับก็คือเอาอย่างนี้แหละบางอันก็สามเหลี่ยมบางอันก็สี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะก็แล้วแต่ก็จะมีให้ดูอันนั้นก็คือเปลือกห่อหุ้มเนี่ยเมล็ดของเขาอยู่ข้างในนะที่เราเอาไปเพาะกันเนี่ยเขาเพาะยางนาขายต้นละ10-20เนี่ยเราไปซื้อกันเนี่ยถ้าเรามาหาเก็บอย่างนี้ไปเพาะเองเนี่ยสบายฮะเอาไปปลูกตามไร่ตามนาไว้ให้ลูกหลานอีก 20-30 ปีก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้ด้วยตัวเองฮะไม่ต้องไปหาซื้อไม้ที่ราคาแพงนี่ให้ดูกันเม็ดของเขาที่อยู่ข้างในนี่แหละเขาก็จะปลูกจะเกิดเป็นต้นใหม่เรื่อยๆนะโตเร็วฮะพวกนี้ปลูกเดี๋ยวนี้คนนิยมปลูกกันมากเลยครับวันนี้ก็พามารู้จักนี่แหละครับเนี่ยพวกผลของยางนาเนี่ยสวยๆงามๆฝักออก5แฉกบ้าง3แฉกบ้าง4แฉกบ้างนะก็แล้วแต่
จริงๆแล้วก็คือน่าจะเป็น5แฉกนะเมื่อกี้ผมเห็นเป็น3แฉกเพราะนี่มันหุบเข้าหากันมันก็จะปิวลงอย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยๆถ้ามันอุดมสมบูรณ์มันโดนกบโดนฝังมันก็จะเกิดเป็นต้นใหม่นะครับผมวันนี้ก็เก็บเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะจากช่องกิตติไนสารพีครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับชอบช่องชอบเรื่องของธรรมชาติก็ช่องกิตติไนแหละครับชอบเรื่องของสมุนไพรก็โจฮักหน้าสารคามครับผมสวัสดีครับ